สำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ ChatGPT นะคะ ChatGPT ก็มีทาง Immune File นะคะ Immune File มาแจ้งกับ Decrypt นะคะว่า ChatGPT ไม่ได้มี Cyber Security ที่มากมายขนาดนั้นนะคะโดยทางนักวิจัยด้านความปลอดภัยนะคะของ Immune File นะคะแจ้ง ChatGPT แจ้งว่านะคะ ChatGPT มีเรื่องของโอกาสในอนาคตเนี่ยสร้างโอกาสได้มากมายแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำนู่นทำนี่ได้มากนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะ ChatGPT คือมัน inaccurate มากๆนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องความ inaccurate เนี่ยความไม่แม่นยำในการบอกข้อมูลอ่ะอันนี้คือบางคนอาจจะทราบกันแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าคือแม้ว่ามันแม่นกว่าเจ้าอื่นมากๆอ่ะแต่ว่ามันก็มีคนวิจารณ์อยู่ดีนะคะว่ายังไม่ดีพอนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยเนี่ยที่มีผลและอาจจะเกี่ยวข้องกับคริปโตนะคะคือเขาทาง Immune File นะคะแจ้งว่า ChatGPT คือกำลังวินิจฉัยปัญหาของความอ่อนแอและความปลอดภัยของ ChatGPT นะคะกำลังแก้ไขปัญหานี้กันอยู่ภายในบริษัทนะคะ ChatGPT ตอนนี้เป็นเพื่อนกับโคดเดอร์ไปแล้วมากมายนะคะโคดเดอร์หลายคนนะคะใช้เทคโนโลยีนี้ของ OpenAI อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สำหรับนักวิจัยด้าน Cyber Security นะคะตอนนี้คือมันไม่น่าเชื่อถือมากพอนะคะเพราะว่ายังมีบั๊กอันตรายที่หลงเข้าไปใน ChatGPT อยู่มากนะคะโดยการแจ้งเรื่องนี้มาจากเรื่องของ report นะคะรายงานโดย Immune File นะคะที่รายงานมาว่านะคะมีหลายคนเลยนะคะที่ใช้ChatGPT ใน everyday workflow นะคะแต่ว่านะคะทาง Immune File Web Security Company นะคะเขาแบบเป็นบริษัทที่โฟกัสเรื่องของ security นะคะเขาแจ้งมาว่านะคะ 76% ของ researcher ของเขานะคะพบว่ามี system นะคะและ code ของ ChatGPT ที่มันอ่อนแอมากเกินไปนะคะที่มันเป็น weaknesses เลยนะคะแต่ 23% เนี่ยบอกว่า ChatGPT ดีอยู่แล้วนะคะทีนี้ทาง researcher ของเขานะคะของ Immune File ทั้ง 76% เนี่ยพบว่า ChatGPT นะคะคือ 64% ของคนทั่วไปนะคะเขาแบบคืออย่างเงี้ยคือประมาณ76% ของ researcher ของนักวิจัยของ Immune File นะคะไปทำวิจัยมาว่า ChatGPT อ่ะมันอ่อนแอเรื่องความปลอดภัยจริงไหมนะคะแล้วทางคนเหล่านี้นะคะนักวิจัยเหล่านี้เขาก็ไปสอบถามไปทำเซอร์เวย์นะคะแล้วก็นักวิจัยจำนวน 76% นะคะพบว่าจากการทำเซอร์เวย์เนี่ยคนเฉลี่ยแล้วนะคะ 64% นะคะบอกว่า ChatGPT มี limited accuracy นะคะความแม่นยำที่จำกัดนะคะในการแบบบอกว่ามีความปลอดภัยอะไรที่แบบมันอยู่ในขั้นอันตรายนะคะหมายความว่า ChatGPT เนี่ยมันเหมือน Google มันแบบบางทีบางคนบอกว่าเก่งกว่า Google บางคนบอกว่าเก่งกว่า Bing นะคะเพราะว่ามันอะสามารถที่จะแบบเราถามอะไรไปมันก็รู้อะมันก็ตอบหมดเรื่องความรู้มันไม่ด้อยไปกว่าใครเลยนะคะยิ่งเป็นแบบ ChatGPT แบบเสียตังอะมันยิ่งบอกละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ว่าลองมองอีกมุมนึงนะคะคือ ChatGPT เนี่ยมันไม่รู้วิธีในการต่อกรกับเรื่องบั๊กเรื่องปัญหาด้านความปลอดภัยนะคะแล้วก็ 61% พบกล่าวว่านะคะมี knowledge ของ ChatGPT เนี่ยที่ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะด้านมากพอนะคะในการจัดการกับ exploit นะคะที่แฮกเกอร์อาจจะทำการแบบมาแฮก ChatGPT แล้วก็ ChatGPT ไปใช้ในทางที่ผิดนะคะแล้วก็เอา ChatGPT ไปทำอะไรไม่ดีอ่ะนะคะคือทั้ง 61% เนี่ยบอกว่า ChatGPT ไม่มีความรู้ในการจัดการกับแฮกเกอร์นะคะแล้วก็คุณโจนาห์ไมเคิลนะคะซึ่งเป็นทาง Communication Lead นะคะหัวหน้าการสื่อสารหัวหน้าแบบฝ่ายการสื่อสารของทาง Immune File นะคะบอก Decrypt บอกว่ารายงานกล่าวบอกว่าChatGPT potential
ความเป็นไปได้ในอนาคตโอกาสมันหรืออนาคตของบริษัทเนี่ยจะ surprisingly bullish อยู่นะคะจะแบบเติบโตไปได้อย่างสวยงามและน่าแปลกใจที่จะเติบโตไปได้อย่างรุ่งเรืองมากกว่านี้นะคะแต่มันก็จะรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะทีนี้คือ ChatGPT จะนำมาใช้ในเรื่องวัตถุประสงค์ในการศึกษามากขึ้นนะคะศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็แต่ว่า ChatGPT เนี่ยทางผู้สร้างนะคะทางบริษัทผู้สร้างเองคือไม่ได้อยากที่จะให้ใช้ ChatGPT ในการศึกษามากนะคะแต่จะให้ใช้ในจุดประสงค์อื่นมากกว่านะคะทีนี้คือตอนนี้นะคะทางคุณไมเคิลนะคะคุณโจนาห์ไมเคิลกล่าวบอกว่าทางคนของพวกเราเนี่ยนะคะเห็นถึงการใช้งานของ ChatGPT ได้มากกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่ถามอะไรก็ตอบได้หมดนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่แบบถามเรื่องความรู้ทั่วไปในชีวิตประจำวันอย่างนี้นะคะหรือถามเรื่องแบบความรู้ในหนังสือเรียนนะคะแต่ว่า ChatGPT เนี่ยยังใช้งานในเชิง practical แบบที่เอา ChatGPT ไปใช้ในเชิงปฏิบัติการอย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นการใช้เพื่อ submit garbage bug report นะคะ submit เรื่องของการรายงาน bug นะคะทีนี้ก็คือทางอีเมลไฟล์นะคะพวกที่อีเมลไฟล์เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทนะคะที่เรียกได้ว่าอีเมลไฟล์คือโดดเด่นมากในเว็บ3ในเรื่องของการจัดการบั๊กนะคะทีนี้ตอนก่อนหน้านี้นะคะอีเมลไฟล์คือเห็นยูเซอร์บางคนนะคะใช้ChatGPT มา submit bug report มาให้อีเมลไฟล์นะคะและก่อนหน้าเนี้ยอีเมลไฟล์ก็ไปแบนพวกเขานะคะแต่ว่าทางอีเมลไฟล์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ไปแจ้งนะคะว่าแบบคืออย่างนี้คืออีเมลไฟล์เนี่ยไปทำเซอร์เวย์นะคะว่า ChatGPT มันออนแอร์ด้านความปลอดภัยจริงหรือเปล่าแล้วคนที่มีความรู้เรื่องพวกเนี้ยส่วนใหญ่คือก็ตอบมาว่าใช่ ChatGPT มีบั๊กเยอะโดนแฮกบ่อยแล้ว ChatGPT เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะคะทางคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าก็ ChatGPT มันรู้แต่เรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วมันรู้อะไรบ้างมันรู้ในเรื่องประเด็นด้านการศึกษานะคะแล้วก็ทีเนี้ยพอเขาได้คำตอบมาอย่างนี้ก็เขาก็คิดมาต่อว่าอ้าวแต่ทางบริษัทของ ChatGPT นะบริษัท OpenAI คือเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ใช้ในประเด็นเรื่องของการศึกษาเรื่องตำราเรียนมากขนาดนั้นนี่แล้วยังไงอ่ะเราใช้ ChatGPT เพื่อจุดประสงค์อื่นได้ไหมนะคะอีเมลฟาร์ก็ค้นพบว่ามันใช้ได้มันใช้เพื่อรายงานบั๊กได้นะคะแต่ว่าอีเมลฟาร์ไม่เชื่อใจเลยนะคะเพราะว่าแม้แต่บั๊กตัวเองยังจัดการไม่ได้เลยจะมารายงานบั๊กให้คนอื่นทำไมนะคะเขาก็เลยแบนยูเซอร์ที่ใช้ ChatGPT มารายงานบั๊กนะคะแล้วก็คนก็มาโวยวายกับเขาว่าทำไมถึงแบนเขานะคะทางอีเมลไฟล์เนี่ยก็แจ้งมาว่านะคะเขาแบนเพราะว่าเขาคุยแชทกับ ChatGPT แล้วถามเรื่องนี้แล้วโดยถาม ChatGPT ว่าใช้ ChatGPT เพื่อรีพอร์ตบั๊กได้ไหมแล้ว ChatGPT ตอบว่าทำได้แต่ may not be accurate or relevant นะคะมันจะไม่แม่นยำแล้วมันจะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะเพื่อง่ายคือทำไม่ได้นะคะหรือทำได้แบบเกรด F นะคะแบบทำได้กระจอกมากนะคะทีนี้คืออีเมลไฟล์คือแบบแบนยูเซอร์ที่ใช้ ChatGPT มารีพอร์ตเนี่ยค่อนข้าง immediately เลยนะคะเพราะว่าทางเนี่ย communication lead ของอีเมลไฟล์เขาก็แจ้งมาว่ามองไกลๆนะคะคือเขาก็รู้ว่าแบบ ChatGPT มีจุดอ่อนเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเหมือนกับไปยุ่งกับสิ่งที่ ChatGPT ไม่มีอยู่นะคะอย่างเช่นการจัดการบั๊กยังไงนะคะคือ ChatGPT ไม่รู้ว่าจะจัดการบั๊กยังไงคือแม้เขาจะบอกว่า
รู้บ้างแม้คนใช้งานคนที่เคยใช้งานด้านเนี้ยจะบอกว่าเขารู้จริงแต่ว่าทางอีเมลไฟบอกว่าเขาไม่รู้เลยนะคะเขายังจัดการบั๊กของตัวเองยังไม่รอดเลยจะมาจัดการบั๊กของคนอื่นได้ไงนะคะแล้วก็เนี่ยเขาก็ออกมาโวยวายเรื่องนี้นะคะก็โดนทัวลงโดนดราม่าพอสมควรนะคะว่าทำไมถึงแบนคนอื่นนะคะแบนคนที่มารีพอร์ตนะคะแบนคนที่ใช้ ChatGPT ไปส่งบั๊กรีพอร์ตให้ Email File อย่างนี้นะคะทีนี้คือ ChatGPT อ่ะตั้งแต่ปล่อยมาเรื่องของพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะเขาก็มีข้อผิดพลาดจริงๆนะคะเราก็ต้องยอมรับว่า ChatGPT มันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะคะมันก็มีจุดแย่จุดห่วยมากมายนะคะอย่างเช่นมีในเรื่องของการแบบเขียนในเอกสารของศาลนะคะคือบางคนอ่ะใช้ ChatGPT ไปช่วยเพื่อทำการเขียนเอกสารศาลแล้วก็ทำการแบบระบุว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องทางกฎหมายของคดีความนั้นอ่ะเขา do not exist นะคะเขาไม่มีอยู่จริงเขาแบบไม่ปรากฏตัวอยู่นะคะคือเหมือนกับทำให้เขาหายไปเลยนะคะทีนี้คือมันก็เป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะคะและความผิดพลาดอีกอย่างนึงก็คือการมี false sexual assault allegations นะคะก็คือการใส่ร้ายว่าลวนลามนะคะใส่ร้ายว่าคนคนนึงลวนลามคนอีกคนหนึ่งนะคะตรงนี้คือทาง OpenAI ก็เตือนว่า user เนี่ยอย่า blindly trusting ChatGPT นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสนะคะที่บางครั้งจะให้ข้อมูลที่ไม่แม่นยำนะคะซึ่งOpenAI ก็แจ้งว่าข้อมูลเหล่านี้เรียกว่าข้อมูลลวงตานะคะ hallucinations นะคะตรงนี้คือก็บอกว่าเชื่อได้แต่อย่าเชื่ออย่าตาบอดนะคะถ้าเชื่ออย่างตาบอดเนี่ยแปลว่าเชื่อโดยไม่ตรวจสอบไม่ตั้งคำถามอะไรเลยนะคะทีนี้คือทางโฆษกของ OpenAI นะคะก็ดีคลิปก็อยากจะทราบว่าเขามีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมว่าอย่ามาเชื่อ ChatGPT อย่างตาบอดอย่างเงี้ยแล้วมันมีเรื่องของคำตอบแบบที่เป็นคำตอบลวงตานะคะนี่คือมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมแต่ OpenAI ก็ยังไม่ตอบทาง Decrypt นะคะตรงนี้คือ Email File นะคะก็เห็นว่า ChatGPT เนี่ยโมเดลของเขาจะต้องฝึกมากขึ้นอีกเยอะเพื่อทำการวินิจฉัยถึงภัยคุกคามไซเบอร์นะคะแล้วทำการตรวจออดิตให้มากขึ้นกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้เขาไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้มากพอนะคะทีนี้นะคะคุณไมเคิลนะคะของ Emailfy ก็บอกว่าแชทบอทเนี่ยตอนนี้คือที่มันซัฟเฟอร์ที่มันลำบากกันมากเพราะว่ามันไม่มี The AI Dataset นะคะซึ่งคือความรู้ชุดความรู้แบบที่มันถูกต้องนะคะเขายังไม่มีแบบที่แบบแม่นยำมากพอถูกต้องมากพอนะคะทำไมถึงบอกว่าแชทบอทขาดความรู้นะคะคือที่ ChatGPT ไม่มีความรู้ในการจัดการกับบั๊กนะคะนั่นแปลว่า ChatGPT ขาดความรู้ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะถ้ามีสิ่งนี้เขาก็จัดการกับบั๊กได้ดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแชทบอทเนี่ยแม้อย่าง ChatGPT คนที่คนเขาอาจจะบอกว่ารู้เยอะนะเก่งนะมันยังไม่มี The Right Dataset Today นะคะในวันนี้คือยังไม่มีชุดความรู้ที่แม่นยำมากพอนะคะก็ developer เนี่ยตอนนี้นะคะควรจะพึ่งพา manually crafted code นะคะ to be on the safe side นะคะโค้ดในการแก้บั๊กนะคะหรือโค้ดในการแบบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบั๊กอะนะคะควรที่จะแบบ manual มากๆนะคะอย่าไปให้ chatbot มายุ่งนะคะทีนี้ก็เขาก็อีเมลไฟล์นะคะแจ้งว่าเขาไม่ใช่ anti OpenAI หรือ ChatGPTมากขนาดนั้นนะคะเขาสนับสนุนนะแล้วเขาเป็นกำลังใจให้นะคะว่าวันหนึ่งในอนาคต ChatGPT หรือเครื่องมือ AI เครื่องมืออื่นนะคะจะสามารถทำภารกิจนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะทางไมเคิลก็บอกว่า ChatGPT เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นไปได้นะคะที่ ChatGPT ในอนาคตจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกเฉพาะทางด้านของความปลอดภัยนะคะให้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็
ทำให้บล็อกเชนเวิลด์คือหันมาใช้ ChatGPT มากขึ้นกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยในตอนนี้นะคะ ChatGPT ยังทำตรงนั้นไม่สำเร็จแม้ว่าในอนาคตอาจจะทำสำเร็จก็ตามแต่ว่าก็ฉันกล้าพูดเลยฉันมั่นใจเลยว่า ChatGPT เนี่ยยังมีความเสี่ยงมากนะคะและมันยังมีความใหม่มากเกินไปนะคะก็เขาก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ ChatGPT นะคะ ChatGPT ก็มีทาง ImmuneFi นะคะ ImmuneFi มาแจ้งกับ Decrypt นะคะว่า ChatGPT ไม่ได้มี Cyber Security ที่มากมายขนาดนั้นนะคะโดยทางนักวิจัยด้านความปลอดภัยนะคะของ ImmuneFi นะคะแจ้ง ChatGPT แจ้งว่านะคะ ChatGPT มีเรื่องของโอกาสในอนาคตเนี่ยสร้างโอกาสได้มากมายแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำนู่นทำนี่ได้มากนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะ ChatGPT คือมัน inaccurate มากๆนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องความ inaccurate เนี่ยความไม่แม่นยำในการบอกข้อมูลอ่ะอันนี้คือบางคนอาจจะทราบกันแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าคือแม้ว่ามันแม่นกว่าเจ้าอื่นมากๆแต่ว่ามันก็มีคนวิจารณ์อยู่ดีนะคะว่ายังไม่ดีพอนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยเนี่ยที่มีผลและอาจจะเกี่ยวข้องกับคริปโตนะคะคือเขาทาง ImmuneFi นะคะแจ้งว่า ChatGPT คือกำลังวินิจฉัยปัญหาของความอ่อนแอและความปลอดภัยของ ChatGPT นะคะกำลังแก้ไขปัญหานี้กันอยู่ภายในบริษัทนะคะ ChatGPT ตอนนี้เป็นเพื่อนกับโคดเดอร์ไปแล้วมากมายนะคะโคดเดอร์หลายคนนะคะใช้เทคโนโลยีนี้ของ OpenAI อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สำหรับนักวิจัยด้าน Cyber Security นะคะตอนนี้คือมันไม่น่าเชื่อถือมากพอนะคะเพราะว่ายังมีบั๊กอันตรายที่หลงเข้าไปใน ChatGPT อยู่มากนะคะโดยการแจ้งเรื่องนี้มาจากเรื่องของรีพอร์ตนะคะรายงานโดย ImmuneFi นะคะที่รายงานมาว่านะคะมีหลายคนเลยนะคะที่ใช้ChatGPT ใน everyday workflow นะคะแต่ว่านะคะทาง ImmuneFi Web Security Company นะคะเขาแบบเป็นบริษัทที่โฟกัสเรื่องของ security นะคะเขาแจ้งมาว่านะคะ 76% ของ researcher ของเขานะคะพบว่ามี system นะคะและ code ของ ChatGPT ที่มันอ่อนแอมากเกินไปนะคะที่มันเป็น weaknesses เลยนะคะแต่ 23% เนี่ยบอกว่า ChatGPT ดีอยู่แล้วนะคะทีนี้ทาง researcher ของเขานะคะของ ImmuneFi ทั้ง 76% เนี่ยพบว่า ChatGPT นะคะคือ 64% ของคนทั่วไปนะคะเขาแบบคืออย่างเงี้ยคือประมาณ76% ของ researcher ของนักวิจัยของ ImmuneFi นะคะไปทำวิจัยมาว่า ChatGPT อ่ะมันอ่อนแอเรื่องความปลอดภัยจริงไหมนะคะแล้วทางคนเหล่านี้นะคะนักวิจัยเหล่านี้เขาก็ไปสอบถามไปทำเซอร์เวย์นะคะแล้วก็นักวิจัยจำนวน 76% นะคะพบว่าจากการทำเซอร์เวย์เนี่ยคนเฉลี่ยแล้วนะคะ 64% นะคะบอกว่า ChatGPT มี limited accuracy นะคะความแม่นยำที่จำกัดนะคะในการแบบบอกว่ามีความปลอดภัยอะไรที่แบบมันอยู่ในขั้นอันตรายนะคะหมายความว่า ChatGPT เนี่ยมันเหมือน Google มันแบบบางทีบางคนบอกว่าเก่งกว่า Google บางคนบอกว่าเก่งกว่า Bing นะคะเพราะว่ามันอะสามารถที่จะแบบเราถามอะไรไปมันก็รู้อะมันก็ตอบหมดเรื่องความรู้มันไม่ด้อยไปก